คุณย่าคะหนูไม่สนใจเรื่องสถานการณ์ในสังคมตอนนี้หรอกค่ะแต่คุณย่าก็รู้ว่าความคิดของหนูแตกต่างหนูจะเถียงทุกอย่างที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแม่หนูก็เคยเจอปัญหาแบบนี้และตอนนี้พี่สะใภ้หนูก็เจอปัญหานี้อีกหนูไม่อยากเจอปัญหานี้อีกค่ะท่านหนูไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานสามีของหนูจะต้องจ่ายค่าจ้างให้หนูโดยที่หนูไม่ต้องร้องขอค่ะและหนูจะไม่เปลี่ยนทัศนคติของหนูสตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันเสาร์อาทิตย์เวลา 2:30 น.